ก็ตื่นเต้นจริงๆเราคุยกันไว้นานมากแล้วครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เขาเตรียมงานกันมานานมากก็อย่างที่เห็นได้อาจารย์หนูมาช่วยออกแบบรอยสักให้มันดูทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำไมตัดสินใจรับทำไมตัดสินใจเอาง่ายๆเลยนะครับได้ทำงานกับคนที่เรารู้จักเยอะมากๆใช่ด้วยพุ่มกับคือพี่ต้อมพี่นกชายพี่นกหญิงเล่นคู่กับพี่ก๊อตอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราคุ้นมือกันมาละก็เลยอ่ะตัดสินใจลองดูด้วยบทที่น่าสนใจด้วยผมว่ามันเป็นความเชื่อที่มันยังมีอยู่ในสมัยนี้จริงๆนะแต่คนอาจจะมองข้ามอย่างไรเงี้ยมันก็ดูท้าทายดีครับผมกดดันไหมเพราะว่าเคยได้รางวัลด้วยนั่นแหละว้าวกดดันไหมเอาเป็นว่ายังไม่กดดันเท่าไหร่ครับผมก็ทุกส่วนก็คงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมเรียกว่ายกเซตโครงแตกมาก็เมื่อกี้ตอนเมื่อเช้านั่งแต่งหน้าอยู่เอ้าครับผมก็น่าจะเป็นคนรู้จักแล้วก็อย่างที่บอกไปครับทีมันเป็นคนที่เคยทำงานกันมาแล้วแล้วก็น่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นฟิตร่างกายไหมเนี่ยพี่มุ่งกลับบอกว่าให้ฟิตอีกแล้วครับผมก็เต็มที่ครับเต็มที่เรื่องนี้ผมว่าบู๊ก็น่าจะมันภาพก็น่าจะสวยเหมือนเดิมครับเรื่องนี้ต้องโชว์หุ่นเขียนยันไหมคะแน่นอนนะแน่นอนก็ต้องมีแบบมีลายทั้งตัวเลยครับผมก็ลองดูลองเปลี่ยนลุคดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมั่นใจกับหุ่นตัวเองไหมคะยังไงตอนนี้เหรอเอาดิเรียกว่าพร้อมโชว์ก็ถือเอาเป็นว่าพร้อมครับผมไม่ได้เครียดอะไรช่วงนี้เราก็โชว์บ่อยอยู่แล้วเนาะโชว์เล่นๆไม่มีอะไรทำครับผมต้องปิดหนักขนาดไหนบ้างการโชว์แบบเต็มรูปแบบแบบนี้ก็คงอีกก็คงฟิตเท่าที่จะฟิตได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีละครอีกด้วยใช่ไหมฮะก็ถ่ายไปพร้อมกันครับผมจริงๆร่วมกับสั่งแอปเทียนมันต้องแบบเป็นติดเพิ่มไม่ครับจริงเอาไงดีอ่ะเราก็พร้อมแล้วล่ะพร้อมรับมือกับทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ทุกวันนี้ครับอย่างที่บอกไปผมว่าตอนนี้ก็50-50อ่ะเนาะเพราะว่าเราก็ยังเห็นพิธีกรรมต่างๆนานาเราก็ยังเห็นเครื่องประดับบางชิ้นที่มีแฝงไปด้วยอะไรของแบบนี้ผมว่ามันก็ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของคนอยู่ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยรู้หรือว่ามองข้ามไปแล้วก็ได้มาบวกกับพี่นกซึ่งเป็นภาคเก่าแล้วมันจะมาเจอกันยังไงอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกท้าทายดีครับอยากเป็นตัวแทนของคนสมัยนี้ด้วยว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับละครเรตติ้งดีคาดหวังขนาดไหนภาคก่อนก็เป็นหนังเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่ตอนเรื่องบอลมาเรตติ้งก็ดีตลอดพอเป็นหนังก็คาดหวังไงบ้างอ๋อจริงจริงผมว่าก็อย่างที่ต่อไปนะครับก็อยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับผมผลจะออกมายังไงไม่ว่าเราจะเต็มที่ไปแล้วผมตามนั้นก็ตามนั้นเลยครับคือเราไม่ได้คาดหวังกับตัวรายได้หรือว่ากระแสมากมายถ้าพูดจริงๆก็ทุกคนก็คาดหวังนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นเราก็แค่ตั้งใจทำงานของเราให้เต็มที่ครับผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีเวลาให้กันมากขึ้นไหมตัดทำงานเยอะโอ้ยมีครับมีครับก็มีใกล้วาเลนไทน์แล้วค่ะนี่ยังไม่มีแผนเลยครับจริงนั่งคุยกันเมื่อวานนี่โดนด่ามาแล้วครับเนี่ยทำไมไม่ล็อกคิวไม่ล็อกวันปล่อยคิวไปให้ละครไปได้ยังไงเราก็แบบก็ถ่ายละครเนาะอะไรเงี้ยมันเป็นวันที่จะต้องถ่ายละครพอดีอะไรเงี้ยตรงไม่มีแฟนหรือมีแม่เปล่าก็ดีแล้วครับจริงๆเราก็ต้องให้ความสำคัญกับงานด้วยแล้วก็ให้เวลากับคนที่มีความพิเศษสำหรับเราด้วยครับกินของงอนหนักขนาดไหนก็ไม่ได้อะไรมากครับผมก็เขาเคลียร์คิวไว้ให้เราแล้วใช่ไหมเขาเคลียร์ไว้แล้วเขาเคลียร์ไว้แล้วพี่แอนครับขอตรงนี้ครับผมไม่เป็นไรก็ถ้าถ่ายละครก็ถ่ายละครถ่ายเสร็จแล้วค่อยเจอกันก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นว่าต้องเตรียมแผนล็อตใหญ่เลยไหมคะโอ้ยไม่หรอกครับไม่หรอกเขาเป็นคนไม่ค่อยนอนอะไรง่ายๆเขาโตแล้วเขาโตแล้วเลือกกองดึกที่ไหนก็สวีทได้ใช่ได้ได้หมดครับต้องเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมไหมคะหมากเพื่อเป็นการแบบว่างอด้วยอะไรด้วยไม่มีครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันนึงละกัน
เนาะก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะได้อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ทำงานกันไปก็ต้องเข้าใจจริงๆรู้สึกผิดไหมคิมเขาสายเคลียร์คิวให้เรารู้สึกผิดครับได้ครับพี่นี่แหละทำให้ผมรู้สึกผิดเนี่ยตอนเนี้ยใช่ใช่เราก็มีก็ผู้จัดการเราก็ถามไงว่าเออจะล็อกไหมตอนนั้นเราก็คิดอะไรไม่รู้บอกว่าเออก็ถ้ามีถ่ายละครก็ถ่ายไปเถอะปล่อยให้เขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงเลิกเสร็จเราก็ได้แบบเดี๋ยวก็เจอกันก็ได้ครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถามขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปเคลียร์ดูก่อนคือเคลียร์คิมหรือเคลียร์กองฮะเคลียร์พี่ก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวหาจังหวะเองครับผมแต่ว่ามีเวลาให้กันแน่นอนสามารถหาเวลาได้แน่นอนครับผมใช่ใช่แล้วนี่แหละคนก็เลยแซวไงว่าการเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยจะเป็นขอแต่งงานหรือเปล่าโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ขนาดนั้นถ้ามันถึงเวลามันก็ถึงเวลาครับผมใกล้หรือยังใกล้หรือยังนะก็มีคิดไว้บ้างแต่ว่าก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้ครับหลายคนมันจะมากเลยด้วยความคู่เรามันหวานๆเหรอครับก็เสมอไปไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมทำงานก่อนเหมือนกดดันเนาะแต่ว่าคนก็ถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเยอะใช่น้องก็โดนถามเยอะใช่ไหมที่บ้านถามพี่นี่แหละที่บ้านถามไหมที่บ้านยังครับยังไม่ได้จริงจังถึงขนาดนั้นมันรอจังหวะรอเริ่มวางแผนยังอีกสักกี่ปีดีครับเอาจะตอบยังไงดีก็คิดไว้บ้างแต่ว่าจะปีไหนจะเร็วๆนี้หรือว่าอีกปีสองปีก็มันแล้วแต่จังหวะตรงนั้นพอดีครับมันก็รอพร้อมก่อนคุยกันบ้างไหมครับมาว่าเราวางแผนอนาคตร่วมกันยังไงบ้างคุยครับทิศทางเดียวกันไหมครับก็ใช่กึ่งๆก็ครับผมยังมีแย้งๆกันบ้างก็มีนิดหน่อยแหละธรรมดาครับผมก็ถือว่าเป็นการวางแผนแล้วกันครับเรียนรู้การใช้ชีวิตไปก่อนใช่ศึกษากันไปเรื่อยๆทุกวันครับผมมีโอกาสได้ดูละครของพิมพ์ไหมดูครับวันนั้นนั่งพุ่มกับเรียกผมไปถ่ายละครผมรอโฆษณาเลยก็สนุกดีน่ารักดีครับชอบพี่โอคือแฟนเขาเป็นแบบนางเอกกู้เรตติ้งอะไรเงี้ยฮะอะไรนะกู้เรตติ้งโอ้โหพูดขนาดนั้นเลยครับก็ถ้ากระแสดีผมก็ยินดีกับละครยินดีกับช่องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อยากให้ดีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้คนดูจนถึงตอนจบแล้วก็ดูเรื่องต่อไปเพราะว่าได้ข่าวว่าละครของมีนกชายก็จะมาต่อแล้วด้วยนะครับผมมีคิวแล้วฮะเป็นคอมเมดี้เหมือนกันโอ้ยขนาดนั้นหรอไม่เห็นรู้ตัวเลยก็ตามนั้นครับเราเองก็อยากดูไงพอเราได้ฟังเพลงเนี่ยได้ดูทีเซอร์อะไรเงี้ยเราก็อยากดูเพราะว่าช่วงนี้แบบละครแบบเครียดค่อนข้างเยอะเรื่องดราม่าค่อนข้างเยอะนะฮะละครนะแล้วก็ก็เลยเออมีอะไรที่มันสดใสขึ้นมาดูบ้างมันก็เอออยากดูอ่ะอยากดูอะไรเงี้ยครับคงใส่เขาเรียนคงแฝงมาเยอะครับผมถ้าเธอเป๊ะเชียวดีชอบครับ